เล่าทำลายมิตรภาพชวนเพื่อนเลิกเล่าโทร1413รองเท้านักเรียนแคชช่าความเจ้าชู้และการผิดลูกเมียคนอื่นเป็นสาเหตุแห่งทุกข์และการทำบาปนะครับพี่จิ๋มจิ๋มเข็ดแล้วครับต่อไปนี้จิ๋มจะไม่เจ้าชู้พร้อมเพื่ออีกแล้วเฮ้ยจริงๆอะคำพูดนี้เนี่ยควรจะเป็นของพี่โดมปกรณ์ลำไม่ใช่ไอ้หน้าปลาลิ้นหมาอย่างแกไอ้ตัวเนียแกเพิ่งมาขับสิวะต่อไปนี้นะจิ๋มขอปฏิญาณกับทุกคนว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่ดนตรีอย่างเดียวเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีครับน้องมูมูใช่แล้วว่างสิครับจะบ้าเหรอเธอพี่อยู่กับใครล่ะคะพี่ก็อยู่กับน้องมูมูนี่แหละใจพี่อยู่กับน้องมูมูคนเดียวเอ้ยเพื่อนไม่อยู่ใช่ๆเดี๋ยวไปเที่ยวกันเฮ้ยแต่พี่จะไม่ซ้อมแล้วดนตรีเนี่ยไร้สาระพี่ไปเที่ยวกับน้องมูมูดีกว่าดูสิดูมันทำสิมึงพูดไปอยู่หยกๆพี่แกลืมหมดแล้วอ่ะครับมาที่รักเดี๋ยวเขาติดดอกไม้ให้นะอายุเฉยๆก่อนงามกะเจ้างามแต๊ะๆล่ะเจ้าดูจากท่าทางแล้วเนี่ยมาโมะชัวๆเลยอะแน่ใจเหรองั้นรอแป๊บนึงไงเฮ้ยก็จะลองมองลอดวางขาดูไงว่าจะใช่มาโมะจริงหรือเปล่าวิธีนี้มันใช้ได้ผลเหรอเอาน่าไม่ลองก็ไม่รู้ลองดูนะโมก็เอ้าโมเอ้ยกี่โมงแล้วอ่ะนี่กี่โมงแล้วอ่ะกี่โมงแล้วอ่ะไม่กลับ6 โมงฉันนอนไปยาวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะยอดเที่ยวมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเหรอหน้าเนาะมาโมมันเกิดอะไรขึ้นเป็นความผิดของข้าเจ้าเองนะเจ้าข้าเจ้าลืมตั๋วไปสนุกม่วนไปหน่อยทำให้เสียเรื่องเจ้าสุมาเกิดเจ้าโอ้ยจะแหลมไปไหนนี่เล็บเนี่ยมาโมะมาโมะไม่ต้องขอโทษใครหรอกนะเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของมาโมะซะหน่อยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนะเนาะแล้วนี่สรุปโบทุกเรื่องแล้วมันก็ครับรู้เล่ายังช็อกไม่หายเลยอะเรื่องอะไรก็เรื่องที่จะเอมให้มาโมะสิงร่างแล้วไปเดทกับโบทไงเอ๋ชะเอมถ้าเองไม่รักไม่ชอบก็บอกกันไปตรงๆนะอย่าทำแบบนี้เลยวะก็ฉันลำบากใจนี่นะเองลำบากใจและไอ้โบ๊ทมันจะเสียใจไหมฮะนี่ฉันจะบอกเอาไว้ให้นะผู้ชายนะถึงแม้ว่ามันจะกะโหลกกะลาแบบไอ้สุดยอดสักแค่ไหนนะแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักแล้วก็มันก็เจ็บเป็นนะเว้ยโอ้โหเฮ้ยนะพูดดีกันนะเคยเจ็บงั้นแหละบ่อยๆเดี๋ยวผู้ชายใครไปทนไหวซิกแพคสักขนาดนั้นโอ้โหมันอยู่บ้านเด็กทำไมไม่สั่งสอนเด็กกันบ้างปล่อยให้ลามปามอย่างเงี้ยไปสอนวันหลังก็ได้บอสรู้ไหมว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรและใครเป็นผู้แต่งไม่รู้ครับMoonlight Sonata ของเบโธเฟนนะครับก็พอดีนี่ครับพ่อมันเป็นเพลงเศร้านะ
ที่เบโธเฟนนั้นแต่งให้หญิงคนรักแต่ว่าเป็นรักไม่สมหวังนะครับพ่อโบสรู้ไหมศิลปินเอกของโลกเวลาอกหักเขาทำยังไงไปวอร์มอัพดิพ่อถุย เขาเปลี่ยนจากอารมณ์เจ็บปวดให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์ทางศิลปะต่างหากฟังดูเท่ดีนะครับพ่อความรักมีหลายรูปแบบก็เหมือนเพลงคลาสสิกดีๆมีอารมณ์หวานซึ้งเศร้าส้อยหงอยเหงาแต่ทุกเพลงล้วนสร้างสรรค์สวยงามลูกวันนี้พ่อเรามาแปลงจริงนะเนี่ยกินยาผิดปะเนี่ยหรือว่าโดนผีสิงคนนะไอ้ลูกชายเพราะลูกเป็นลูกชายไงพ่อก็เลยไม่ค่อยอยากจะซาบซึ้งด้วยแต่ว่าวันนี้ลูกเศร้าพ่อก็เลยมีไหลให้ยืมซบจริงเหรอครับพ่อขอบคุณครับอย่าซึ้งมากเดี๋ยวพ่อน้ำตาจะไหลโหเฮ้ยยูแมนมาก very coolเอามาฮัตไปเลย Hey what's up what's up เลยไปนะเข้าโอ้โหไปต่อแป๊บปิกนะรู้สึกผิดใช่ไหมจ้ะแล้วต้องทำยังไงแถตกลงรู้ใช่ไหมว่าผิดแล้วต้องทำยังไงจ้ะรู้จ้ะรู้แล้วก็ไปทำซะไม่มีใครเขาโกรธหรอกแม่ตัวข้านั้นมีนามว่าเจ้าชายฟ้าลั่นฉันเล่นเป็นที่ไหนอะตายแล้วเขาเป็นโจรป่าผู้โหดเหี้ยมอำมหิตเฮ้ยโอ้โหหรือว่าว่างจนเกิดเหงาใจและพอเหงาเมื่อไรก็ใช้ให้ฉันเป็นสิ่งแก้แสงฉันก็รู้ดีว่าเธอรักใครแล้วทำไมเธอถึงมาแกล้งกลับมาให้ความหวังให้ฉันจริงจังจนเกือบเชื่อใจหลอกกันนั้นหรือเปล่าหลอกกันนั้นหรือเปล่าหรือว่าคิดผิดประชดใครกลับมาซึ้งทำไมกลับมาซึ้งทำไมทั้งที่หัวใจเธอไม่ซึ้งจริงแม้ว่าครั้งหนึ่งจะเคยรักเธอฉันนี่ไงที่ช้ำมาก่อนและเคยถูกเธอสอนให้จดให้จำฉันนั้นรักเธอเป็นอย่างที่เคยฉันไม่รู้เลยเธอแอบรักใครฉันต้องเสียเธอให้กับเขาไปถึงฉันเสียใจก็มีแค่คืนเราจงไป